การให้ความร่วมมือกันโดยเฉพาะมาตรฐานเขาเรียกว่ามาตร,าตรฐาน,านสินค้าใช่มาตรฐานสินค้าโดยเฉพาะการซื้อขายเรื่องของข้าวค่ะซึ่งจะพาไปที่จังหวัดอุทัยธานีเขาได้มีการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกันเกี่ยวกับเรื่องของการซื้อขายข้าวอินทรีย์มาตรฐานของสหาภาพยุโรปและอเมริกาค่ะ ที่สหกรณ์การเกษตรสว่างอารมณ์จำกัดอำเภอสว่างอารมณ์จังหวัดอุทัยธานีนะคะทางด้านของดรรนวริศปริยาชัตรกูลสมาชิกวุฒิสภาค่ะท่านเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือว่าการทำ MOU ซื้อขายข้าวอินทรีย์มาตรฐานสหาภาพยุโรปและอเมริกาซึ่งก็มีผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะร่วมเป็นเกียรติในการลงนามเป็นสักขีพยานในครั้งนี้ โดยบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ค่ะจัดทำขึ้นระหว่างบริษัทไทยอคริเทคอินตอรเทรดจำกัดร่วมกันกับกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนข้าวคนอินทรีจังหวัดอุทัยธานีโดยผู้ที่มีอำนาจนะคะก็ได้ลงนามทั้งสองฝ่ายเนี่ยได้ยินยอมทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการซื้อขายผลผล,ผลิตข้าวอินทรีมาตรฐานสหาภาพยุโรปและอเมริกาค่ะ สัญญาฉบับนี้เป็นการยกระดับการผลิตข้าวอินทรีย์ของจังหวัดในเรื่องของมาตรฐานการส่งออกยกระดับราคาข้าวให้มันสูงกว่าราคาในท้องตลาดทั่วไปซึ่งก็จะส่งผลให้มีการรวมกลุ่มของเกษตรกรผู้ปลูกอินทรีย์ของแต่ละจังหวัดเนี่ยเขาก็จะมีความเข้มแข็งมีการบริหารจัดการเชื่อมโยงตลาดเราเรียกกันว่าตลาดนำการผลิตจะทําให้พื้นที่ปลูกข้าวอินทรีย์ของจังหวัด อุทัยธานีนั้นสามารถเพิ่มมาตรฐานแล้วก็มีคุณภาพมากขึ้นใ,ในระยะยาวนั่นเองค่ะเพราะว่ามาตรฐานของยุโรปและอเมริกาเนี่ยคุณถือว่าถ้าเกิดว่าส่งออกไปในส่วนยุโรปและอเมริกาได้เนี่ยนะถือว่าเป็นเรื่องของการเพิ่มมูลค่าเม็ดเงินที่ดีเลยทีเดียวนะ